ทีนี้มาขึ้นกันที่4นะวนปเวสนกันเนี่ยนะก็คือกันว่าด้วยการไปป่าเนี่ยนะก็คือว่าด้วยการเดินทางรอนแรมไปในป่านั่นเองกล่าวถึงกษัตริย์ทั้ง4องค์เนี่ยนะที่พระเวสสันดรได้ให้ทานหมดแล้วอ่ะตอนแรกก็มาด้วยรถก่อนเนี่ยนะเขาก็มาขอม้าไป4ตัวพอขอม้าเสร็จก็เขามาขอรถอีกก็เลยให้รถไปอีกก็เลยลงเดินกันหมดเลยคันนี้พอเดินก็พ่อก็อุ้มลูกชายแม่ก็อุ้มลูกสาวก็เดินด้วยไปคุยกันไปเจรจากันไปเนี่ยนะทีนี้กษัตริย์ทั้ง4องค์เนี่ยนะมีพระเวสสันดรเป็นต้นทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายที่เดินทางเนี่ยนะสวนมาก็ถามเขาว่าเขาวงกตเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่จะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาห้ามไล่ให้ไปก็ไปเหมือนกันคนทั้งหลายก็ทูลตอบว่ายังไกลถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมาก็จะถามมัคคากับเขาเหล่านั้นว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนพวกคนเหล่านั้นเห็นเราทั้งหลายในป่านั้นจะพากันคร่ำครวญน่าสงสารคือไม่เคยเห็นกษัตริย์มาเดินอะไรมันจะตกยากขนาดนี้นะเพิ่งให้ทานมาเสร็จเนี่ยคนโดยทั่วไปน่าจะเห็นโทษของการให้เลยนะเนี่ยถ้าศึกษาธรรมะไม่ดีนะนี่เห็นไหมเพราะให้ทานมากเลยตกทุกข์ได้ยากเลยไม่ต้องมาเดินละเหเล่ร่อนไปตามป่าตามเขาเลยเห็นโทษของการทำบุญส่งเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเขาวงกตเนี่ยยังอยู่อีกไกลเนี่ยนะถามว่าไกลขนาดไหนก็60โยชน์นะก็ร่วมเกือบ1,000กิโลเนี่ยนะแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่นั่นแหละก็เดินหดถามว่าเพิ่งเดินถึงไหนเนี่ยก็แถวๆเนี่ยแถวๆรังสิตนะมั้งเนี่ยออกจากนั่นนะอาจจะเพิ่งแถวๆรังสิตแต่ยังไม่ได้ไปทันถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ถามนี่ก็ร้องไห้เลยนะโอ้จะไปยังไงนะสมมุติว่าเขาวงกตอยู่แถวๆเนี่ยล้านนาเนี่ยนะแหมยังแถวๆรังสิตเนี่ยนะถามไอ้ทางไปเขาวงกตมันอยู่ตรงไหนแหมคนตอบก็สะอื้นเลยนะโอ้มันอีกไกลเหลือเกินอุ้มลูกจูงหลานเนี่ยนะนั่งรถไฟรถทัวร์รถอะไรก็ค่อยยังชั่วหน่อยทีนี้ฝ่ายพระชาลีและพระกันหาชินาก็ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ทรงผลต่างๆสองข้างทางก็ร้องไห้เด็กเนี่ยนะเคยกินเคยอะไรใช่ไหมพอเห็นผลไม้ก็ร้องไห้ละด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์ต้นไม้ที่ทรงผลก็น้อมมาสัมผัสกับพระหัตถ์เนี่ยนะก็เทวดาที่นั่นแหละก็เงื้อมไอ้กิ่งมาให้นะแต่นั้นพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บพลาผลที่สุกดีประทานแก่สองกุมารและกุมารีนั้นพระนางมัตสีก็ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงทราบว่าโอ้โหนี่เป็นเหตุอัศจรรย์ซึ่งอธิบายว่าพระราชกุมารกุมารีทอดพระเนตรเห็นพฤกษชาติเผล็ดผลในป่าใหญ่ก็ทรงกันแสงร้องไห้เพราะเหตุอยากเสวยผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายเต็มไปในป่าประหนึ่งเห็นพระราชกุมารกุมารีกันแสงก็ร้อนใจน้อมกิ่งมาถึงพระราชกุมารกุมารีเองพระนางมัตสีเทวีเนี่ยนะผู้งามทั่วองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์อันนี้ไม่เคยมีก็ทำให้ขนพองสยองเกล้ายังสาธุการให้เป็นไปความอัศจรรย์ไม่เคยมีทำให้ขนพองสยองเกล้ามีในโลกพฤกษชาติทั้งหลายน้อมลงมาเองด้วยเดชอนุภาพแห่งพระเวสสันดรเนี่ยนะที่จริงก็เทวดานั่นแหละน้อมกิ่งให้ตั้งแต่กรุงเชตุดรราชธานีถึงภูเขาสุวรรณคีรีตาเดินทางนี่5โยชน์ตั้งแต่ภูเขาสุวรรณคีรีตาละเนี่ยนะถึงแม่น้ำชื่อว่าโกนติมาราเนี่ย5โยชน์ตั้งแต่แม่น้ำโกนติมาราเนี่ยถึงภูเขาชื่อว่าอัญชนคีรีอีก5โยชน์ตั้งแต่ภูเขาอัญชนคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อว่าตุณณวิธนาลิทันเนี่ย5โยชน์ตั้งแต่บ้านพราหมณ์ตุณณวิธนาลิทันดะเนี่ยถึงมาตุลนครก็อีก10โยชน์รวมตั้งแต่กรุงเชตุดรถึงแคว้นเจตารัตเนี่ยหรือเมืองมาตุลนครรวมทาง30โยชน์เนี่ยนะ30โยชน์กี่กิโลเมตรก็480ก็คือ480กิโลเมตรเนี่ยเดินเช้าถึงเย็นเนี่ยนะก็บอกว่าโดยเทวดาย่นทางให้กษัตริย์ถึง4องค์ก็เลยเดินมาถึงมาตุลนครในวันเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็โหกรุงเทพเกือบเชียงใหม่เลยนะนั่นนะมาแถวๆลำปางอ่ะนะนั่นนะแถวๆเนี่ยนะก็480กิโลเมตรเนี่ยมาถึงวันเดียวเลยก็บอกว่าเทวดาย่นทางให้นั่นนะก็บอกว่าโอ้โหมันจะไวขนาดนั้นจะมีบุญขนาดนั้นสมัยนี้มันก็ไม่กี่นาทีแล้วนะถ้าระยะทางขนาดนี้นะสมัยนี้ก็ไม่กี่นาทีคนก็ไม่ได้ทำบุญมาเท่าพระเวสสันดรอะไรยังไวขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาบุญเราไปเทียบกับท่านกันแล้วกัน
พราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเทวดาทั้งหลายย่นมรรคาให้ด้วยอนุเคราะห์แก่สองราชกุมารกุมารีกษัตริย์ทั้ง4ถึงเจตรัฐโดยวันเดียววันที่เสด็จออกมานั่นเองใครจะเชื่อว่าสมัยนี้เดินทางจากประเทศไทยไปอินเดียก็ไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโบราณก็ฟังแล้วโอ้มันจะเป็นไปได้หรือสมัยนี้มันเป็นไปแล้วนะที่ยอมคนหนึ่งก็เล่าว่าแกกินข้าวเช้าประเทศหนึ่งไปกินข้าวเที่ยงอีกประเทศหนึ่งคือนักประชุมนะแล้วก็ไปกินข้าวเย็นอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีเนี่ยนะก็แสดงว่าคนมีบุญขนาดนั้นยังทำได้นะกษัตริย์ทั้ง4เมื่อเสด็จไปก็ดำเนินไปตั้งแต่เวลาเสวยเวลาเช้าก็รู้ถึงมาตุลนครในเจตรัฐในเวลาเย็นเมื่อพระศาสดาประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่ากษัตริย์ทั้ง4พระองค์นี้เสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตรัฐซึ่งเป็นชนบทมั่งคั่งมีความสุขมีมังสะสุราและข้าวมากก็เมืองนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนกันในครั้งนั้นก็มีเจ้าครองอยู่ในมาตุลนครนี่ 60,000 องค์พระมหาสัตว์นี้ก็ไม่เสด็จเข้าไปภายในพระนครประทับอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองครั้งนั้นพระนางมัตสีนี่ก็ชำระเช็ดธุลีที่พระบาทของพระโพธิสัตว์ถวายอยู่ด้วยงานนวดพระบาทเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเราจักยังประชาชนให้รู้ความที่พระเวสสันดรเนี่ยเสด็จมาก็เลยเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลาทางประตูเมืองเพราะเหตุนั้นหญิงทั้งหลายผู้เข้าไปสู่เมืองและออกจากเมืองก็ได้เห็นพระนางมัตสีต่างก็เข้าไปห้อมล้อมพระองค์ซึ่งพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าสตรีชาวเจตรัฐเห็นพระนางมัตสีผู้มีลักษณะเสด็จมาก็ปริวิตกว่าพระแม่เจ้าผู้สุคุมารชาตินี้เสด็จมาด้วยพระบาทพระนางนี้เคยเสด็จไปไหนๆด้วยยานที่หามหรือพวและพระรถที่นั่งวันนี้พระนางแมสซีเนี่ยเสด็จไปในป่าด้วยพระบาทเนี่ยนะก็สงสารนะเคยนั่งรถเคยนั่งคานหามเคยอะไรแล้วก็มาเดินเองนี่ก็เสียใจกันนะว่าไม่น่าจะขนาดนี้กันมหาชนเห็นพระนางแมสซีพระเวสสันดรและพระโอรสทั้งสองพระองค์เสด็จมาด้วยความเป็นผู้น่าอนาถคืออนาถก็อนาถก็มาจากคำว่าอนาถาอนาถาก็แปลว่าไม่มีที่พึ่งนั่นเองนะมาแบบคนไร้ที่พึ่งนะก็ไปแจ้งแก่พญาเจตรัฐทั้งหลายพญาเจตราชทั้ง 60,000 ก็กันแสงร้องให้พี่ไรรำพันเข้ามาพญาเจตราชทั้งหลายเห็นพระเวสสันดรก็ร้องให้เข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์นี้ทรงพระสําราญไม่มีพระโรคาพาธแลหรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธมิได้แลหรือชาวสีพีนครไม่ทุกข์แลหรือเนี่ยนะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพลนิกายของพระองค์อยู่ที่ไหนรถพระที่นั่งของพระองค์นี่อยู่ที่ไหนพระองค์นี้ไม่มีม้าทรงไม่มีรถทรงเสด็จดำเนินมาทางไกลถูกข้าศึกย่ำยีเสียกระมังจึงเสด็จมาถึงประเทศที่นี้เนี่ยนะก็เป็นคำที่เข้าไปปฏิสันถารทักทายปราศัยว่าไปยังไงมายังไงมาได้เพราะอะไรครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะบอกเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาแก่พระยาเจตราช60,000 เหล่านั้นก็ตรัสว่าแน่สหายทั้งหลายเราไม่มีโรคาพาธเรามีความสำราญอันหนึ่งพระราชบิดาของเราก็ปราศจากโรคาพาธและชาวซีพีก็สุขสำราญดีเนี่ยนะคือทุกอย่างก็เรียบร้อยสบายดีหมดแหละแต่เรานี่ให้ช้างซึ่งมีงาเนี่ยดุดงอนไถเป็นราชพาหนะรู้ชัยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างขาวทั่วสารพางกายเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองซับมันอาจย่ำยีศัตรูได้มีงางามพร้อมไปด้วยพัดวาลวีชนีมีกายสีขาวเช่นกับเขาไกรลาดพร้อมด้วยเสเวตฉัตรทั้งเครื่องลาดอันงามทั้งหมดทั้งคนเลี้ยงช้างเป็นราชยานอันประเสริฐเป็นช้างพระที่นั่งให้เป็นทรัพย์แก่พราหมณ์ทั้ง8คนเพราะเหตุนั้นชาวซีพีพากันขัดเคืองเราและพระบิดาก็กริ้วขับไล่เราเราจะไปเขาวงกตแน่สหายทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในป่าเนี่ยนะว่าเราจะไปอยู่ในป่ากันนะลำดับนั้นพญาเจตราชทั้งหลายก็ทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้เสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้พระองค์นี้เป็นผู้เป็นอิสระเสด็จมาถึงแล้วสิ่งใดมีอยู่ในประเทศนี้โปรดรับสิ่งรับสั่งให้ทราบเถิดข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์เสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันบริสุทธิ์ทั้งผักเง่าบัวน้ำผึ้งเนื้อ
พระองค์เสด็จมาเป็นแขกของข้าพระบาททั้งหลายก็ขอต้อนรับนะสิ่งใดมีอยู่ในเมืองนี้ก็ให้รับสั่งเธอต้องการอะไรก็จงบอกเนี่ยนะแล้วก็จัดอาหารหาเครื่องอุปโภคบริโภคมารับเสด็จเลยพระเวสสันดรก็ตรัสว่าสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันเรารับแล้วบรรณาการเป็นอันมากเนี่ยนะท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่างพระราชบิดาเนี่ยทรงขับไล่เราจะไปเขาวงกตพวกท่านรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในป่าจริงๆแล้วนะที่ตรงนั้นท่านทั้งหลายก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันพญาเจตรัฐก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์นี้เสด็จประทับอยู่ณเจตรัฐนี้จนกว่าพญาเจตราชทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอโทษเนี่ยนะจะไปขอโทษให้เหมือนกันให้พระราชบิดานี้ทรงเป็นผู้ยังแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญทรงทราบว่าพระองค์นี้หาความผิดไม่ได้พระองค์นี้ไม่ได้มีความผิดแต่กษัตริย์เมืองนี้จะไปขอโทษให้เพราะฉะนั้นพญาเจตราชทั้งหลายจะเป็นผู้อิ่มใจได้ที่พึ่งแล้วรักษาพระองค์แวดล้อมไปข้าแต่พระบรมกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบด้วยอาการอย่างนี้คือเชิญให้อยู่เธอเนี่ยนะก็จะไปขอโทษขอโพยให้อะไรให้จะรักษาแวดล้อมจะปกปักรักษาเป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าชอบใจเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาเพื่อทูลขอโทษและเพื่อให้พระองค์ทรงทราบว่าเราไม่มีความผิดเลยไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพระบิดาคือพระองค์นี้ไม่ได้เป็นอิสระในเรื่องนั้นแท้ที่จริงแล้วชาวซีพีกองพลและชาวนิคมเหล่าใดขัดเคืองแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ปรารถนาจะกำจัดพระราชบิดาเพราะเหตุแห่งเราถ้าจะว่าไปเนี่ยเขาจะเล่นงานพ่อเราด้วยนะถ้าพ่อเราไม่ยอมอย่างนี้ว่างั้นพญาเจตรัฐก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ยังแว่นแคว้นให้เจริญถ้าพฤติการนั้นเป็นไปในรัฐนี้ชาวเจตรัฐขอถวายตัวเป็นบริวารเนี่ยนะเชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ทีเดียวยกบ้านให้เลยนะรัฐนี้ก็มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็เพียบพูนกว้างใหญ่ขอพระองค์จงทรงปลงพระหฤทัยปกครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าข้าเนี่ยนะชาวเจตรัฐเนี่ยกษัตริย์เนี่ยนะจะยกเมืองให้เลยอ่ะพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพญาเจตบุตรทั้งหลายความพอใจหรือความคิดเพื่อครองราชสมบัติไม่มีแก่เราผู้อันพระชนกนาถเนรเทศจากแว่นแคว้นท่านทั้งหลายจงฟังเราชาวซีพีกองพลและชาวนิคมทั้งหลายไม่ยินดีว่าพญาเจตราชทั้งหลายอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นฟังให้ดีนะถ้าท่านยกเราให้ครองราชสมบัติแล้วพวกเมืองซีพีจะชอบได้ยังไงเนี่ยนะเขาไม่ชอบอยู่แล้วว่างั้นความไม่ปรองดองจะพึงมีแก่พวกท่านเพราะเราเป็นตัวการสำคัญเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปกครองเมืองนะท่านกับสองเมืองนี้จะต้องทะเลาะกันแน่เนี่ยนะคล้ายๆก็ว่าเท่ากับว่ายกนักโทษนะหนีภัยมานะลี้ภัยมาให้มาปกครองเนี่ยท่านก็ต้องทะเลาะกันแน่เพราะฉะนั้นความไม่ปรองดองความไม่สมัครสมานสามัคคีเนี่ยก็จะมีแก่ท่านเพราะเราเป็นตัวการอันหนึ่งความบาดหมางและการทะเลาะกับชาวซีพีนี่เราก็ไม่ชอบใจใช่แต่เท่านั้นนะความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้นสงครามอันร้ายกาจก็จะอาจมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพระราชาปกครองอยู่ในเมืองนี้เรื่องราวมันจะลามใหญ่โตถึงกับมีสงครามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ยินดีหรอกคนเป็นอันมากพึงฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งเราผู้เดียวสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็เป็นอันเรารับไว้แล้วบรรณาการเป็นอันมากท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่างพระราชบิดาขับไล่เราจะไปเขาวงกตท่านทั้งหลายรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในป่าเนี่ยนะก็พระเวสสันดรพอตรัสอย่างนี้แล้วพระโพธิสัตว์แม้พวกพญาเจตราชเนี่ยนะทูลวิงวอนโดยปริยายเป็นอันมากก็ไม่ปรารถนาราชสมบัติถึงจะยกให้ยังไงก็ไม่เอาเนี่ยนะครั้งนั้นพญาเจตราชทั้งหลายก็ทำสักการะใหญ่แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะเสด็จเข้าไปภายในพระนครแม้กระทั่งพญาเจตราชก็เลยตกแต่งศาลานั้นกั้นพระวิสูตรคือม่านเนี่ยนะตั้งพระแท่นบรรทมทั้งหมดช่วยการรักษาแวดล้อมพระเวสสันดรพักแรมอยู่1คืนพญาเจตราชเหล่านั้นก็ทรงสงเคราะห์รักษาบรรทมที่ศาลารุ่งขึ้นแต่เช้าเสวยโภชนาหารมีรสเลิศต่างๆพญาเจตราชเหล่านั้นก็แวดล้อมเสด็จออกจากศาลาพญาเจตราช 60,000 เหล่านั้นก็โดยเสด็จด้วยพระเวสสันดรสิ้นระยะทาง15โยชน์
นะกษัตริย์เหล่านี้ไปส่ง15โยชน์นะ15โยชน์คูณ16กิโลเมตรเข้าไปเนี่ยนะก็ไปส่งเป็น100กิโลนะแล้วก็หยุดอยู่ที่ประตูป่าเนี่ยนะก็ข้างหน้านี่จะเป็นป่าใหญ่อย่างเดียวละก็เลยทูลระยะทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าเนี่ยนะคือสรุปว่าจากเขาวงกตไปจนถึงเมืองเชตุดรเนี่ยนะก็60โยชน์นะทั้งหมดอ่ะเนี่ยนะก็900กว่ากิโลเมตรอ่ะ960กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอันนี้พอมาถึงเมืองมาตุลนครเจตารัฐเนี่ยนะก็30โยชน์ใช่ไหมพญาเจตารัฐก็ชวนมาส่งอีก15โยชน์เนี่ยนะก็เดินทางได้45โยชน์และเหลืออีก15โยชน์จะถึงก็พอแต่เป็นประตูป่าพอดีเลยเพราะฉะนั้นจะเดินทางลึกเข้าไปในป่าอีก15โยชน์เนี่ยนะก็เลยกราบทูลว่าเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบอย่างที่คนฉลาดทั้งหลายจะกราบทูลเนี่ยนะเสรพจน์เนี่ยเสระแปลว่าหินล้วนๆเนี่ยนะบพจน์ก็คือภูเขาเสรพจน์ก็คือภูเขาหินซึ่งเป็นที่สงบของปวงราชฤาษีมีการบูชาเพลิงเป็นวัดมีจิตตั้งมั่นโน่นเชื่อว่าเขาคันธมาศพระองค์จะประทับกับพระราชโอรสทั้งสองกับพระมเหสีเนี่ยจะไปอยู่เขาคันธมาศเขาคันธมาศแปลว่าภูเขามีกลิ่นหอมจริงๆก็ที่หอมเนี่ยไม่ใช่เขามันหอมอะไรหรอกคือต้นไม้ใบหญ้าที่มันเกิดณถิ่นนั้นโดยมากมีกลิ่นหอมเหมือนกันก็เลยเรียกเขาคันธมาศคือเช่นกลิ่นหอมมีอะไรบ้างดอกไม้พอออกก็หอมอย่างเงี้ยนะใบไม้บางใบก็หอมกิ่งบางกิ่งก็หอมพวกรากพวกเปลือกพลีอะไรก็ไม้หอมมีมากในป่านั้นก็เรียกคันธมาศเรียกว่าภูเขามีกลิ่นหอมพญาเจตระทั้งหลายก็ร้องให้น้ำตาไหลอาบหน้าพร่ำทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์เนี่ยบ่ายพระพักตรงต่อทิศอุดรเสด็จไปจากที่นี้โดยมัคคาใดถัดจากนั้นพระองค์จักทอดพระเนตรเห็นวิปุระบรรพตอันเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆมีเงาเย็นน่ารื่นรมโดยมัคคานั้นนี่นะทางนั้นนะเป็นทางสงบร่มเย็นว่างั้นถัดจากนั้นพระองค์เนี่ยพ้นจากวิปุระบรรพตนั้นแล้วก็จักทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเกตุมดีเนี่ยนะลึกเป็นน้ำไหลมาแต่ซอกเขาดาราดาษไปด้วยมัจฉาชาติคือปลาเยอะแลมีท่าอันดีน้ำมากเนี่ยนะจงสงเสวยที่แม่น้ำนั้นให้พระโอรสและธิดามเหสีทรงยินดีเถิดเนี่ยนะไปอาบน้ำดื่มน้ำที่นั่นนะถัดจากนั้นพระองค์ก็จะได้ทอดพระเนตรเห็นไม้ไทรมีผลพิเศษรสหวานซึ่งเกิดอยู่ที่ภูเขาน่ารื่นรมมีเงาเย็นเนี่ยนะน่ายินดีถัดนั้นพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบรรพตชื่อว่านาลิกะเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่นกต่างๆแล้วไปด้วยศิลาเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนมีสระชื่อว่ามุจเจรินอยู่ด้านทิศอีสานแห่งนาลิกะบรรพตปกคลุมไปด้วยบุญทริกและอุบลเขามีประการต่างๆและดอกไม้มีกลิ่นหอมหวนถัดจากนั้นพระองค์เนี่ยเสด็จไปถึงวานะประเทศคล้ายกับหมอกกันนะคล้ายกับเช้าๆนี่มาเช้าตื่นมามีหมอกเยอะเลยนะมันก็จะแทนถิ่นแถวนั้นเนี่ยจะดูเหมือนหมอกเต็มไปหมดมีหญ้าแพรกเขียวอยู่เป็นนิดแล้วเสด็จยังลงสู่ไพรสนซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองดังราชสีเพ่งเหยื่อยังลงสู่ไพรสนฉะนั้นฝูงนกในหมู่ไม้ซึ่งมีดอกบานแล้วตามฤดูกาลที่มีมากมีสีต่างๆร้องกลมกล่อมอื้ออึงต่างร้องประสานเสียงกันถัดนั้นพระองค์ก็จะเสด็จถึงซอกเขาอันเป็นทางกันดารเดินลำบากเนี่ยนะพอเดินไประยะหนึ่งก็จะเป็นเหลือบเขาใช่ไหมเหลือบเขาก็จะเดินค่อนข้างลำบากหน่อยนะแต่ว่าเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสระโบกครณีอันดาราดาษไปด้วยสลอดน้ำและกลุ่มบกเนี่ยนะก็ว่าตรงนั้นเนี่ยสลอดน้ำเยอะนะกลุ่มบกก็มีมากมีหมู่ปลาหลากหลายเกลื่อนกล่นเนี่ยนะมีท่าเรียบมีน้ำมากเปี่ยมอยู่เสมอเป็นสระสี่เหลี่ยมมีน้ำจืดดีไม่มีกลิ่นเหม็นพระองค์เนี่ยจงสร้างบรรณศาลาด้านทิศอีสานแห่งสระโบกครณีนั้นนะบอกตำแหน่งด้วยนะว่าตรงไหนควรสร้างกุฏิเนี่ยนะตามวิวทิวทัศน์ตามตำแหน่งแล้วควรจะสร้างกุฏิตรงนั้นควรจะทำที่เดินตรงนี้ก็แนะนำบทนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงประทับสำราญอิริยาบถประพฤติแสวงหามูลพลาหารอยู่ที่นั่นนะมูลนี่แปลว่ารากเนี่ยนะก็แสวงหามูลพลาหารก็จงหากินเผือกกินมันไปกันแล้วกันเหมือนกันเนี่ยนะหาเผือกหาผลหมากรากมาอยู่กันไปนะแต่ว่าบางแห่งเนี่ยถ้าเป็นป่าดีๆนะมะเดื่อมันก็ลูกใหญ่ๆใช่ไหมมะเดื่อลูกน้องๆแอปเปิลนั่นแหละเห็นไหมบางแห่งไอ้ลูกจะโตขนาดนั้นเพื่อนๆคนหนึ่งเขาดูให้เห็นก็เป็นน้ำจริงเ
ขาอยู่ที่เขายอดเขาแห่งหนึ่งที่ตากนะมีมะเดื่อลูกเท่ากำปั้นบทว่าอุญฉาจิริยายะอีหาถะความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพลำดับนั้นพระองค์พึงดำรงพระชนชีพด้วยการเที่ยวแสวงหาซึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดคือพึงเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่เถิดเนี่ยนะไปอยู่ณถิ่นแห่งนั้นก็เชิญปฏิบัติธรรมอยู่เถอะว่างั้นพญาเจตราชทั้งหลายทูลมัคคา15โยชน์แด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้วก็ส่งเสด็จคิดว่าปัญจามิตรคนใดคนหนึ่งอย่าได้มีโอกาสประทุษร้ายเลยเพื่อจะบรรเทาพยันตรายแห่งพระเวสสันดรเสียก็เลยเรียกนายพรานป่าคนหนึ่งชื่อว่าพรานเจตบุตรเจตบุตรเนี่ยนะก็อดีตชาติของพระฉันนะนั่นเองนะฉันนามาตนะฉันนามาตก็เป็นพรานเจตบุตรเฝ้าอยู่แถวนั้นน่ะก็เลยพรานเจตบุตรนี้เป็นคนฉลาดศึกษาดีแล้วมาสั่งว่าเจ้าจงกำหนดตรวจตราคนทั้งหลายที่เที่ยวไปไปมาเนี่ยนะก็ต้องดูแลให้ดีนะยังไม่ใช่ว่าให้คนเข้าไปรบกวนได้เหมือนกันสั่งอย่างนี้แล้วก็อยู่รักษาประตูป่าแล้วก็กลับมาสู่นครของตนฝ่ายพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเทวีเนี่ยนะก็ไปถึงเขาคันธมาศยับยั้งอยู่ณที่นั้นตลอดวันแต่นั่นบ่ายพระพักไปทิศอุดรเนี่ยนะลุถึงเชิงเขาวิปุระบรรพตประทับนั่งที่เกตุมดีนาทีเสวยเนื้อมีรสอร่อยซึ่งนายพรานป่าผู้หนึ่งถวายพระราชทานเข็มทองนั้นแก่นายพรานนั้นเนี่ยนะก็ถวายอาหารให้ก็อ้าวให้เข็มทองเป็นบำนาญไปบำเหน็จบำนาญไปแล้วก็ทรงสนานที่แม่น้ำนั้นบรรเทาความกระวนกระวายเสด็จขึ้นจากแม่น้ำก็ประทับนั่งหน้าร่มไม้นิโครธเนี่ยนะคือนั่งที่ต้นไทรอ่ะนะที่อยู่ยอดสานุบรรพตหน่อยหนึ่งเสวยผลนิโครธนะนั่งกินผลไทรอ่ะนะมันก็หวานดีเหมือนกันนะถ้าตอนที่ไม่มีอะไรกินเนี่ยนะไทรก็หวานอร่อยดีเหมือนกันลุกขึ้นแล้วก็ไปถึงนาลิกะบรรพตเสด็จต่อไปถึงสมุจจลินเสด็จไปตามฝั่งถึงมุมด้านทิศอีสานเสด็จเข้าไปสู่ไพรชัดไพรโดยทางเดินได้คนเดียวล่วงที่นั้นก็บรรลุถึงสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมข้างหน้าของภูเขาทางกันดารเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายแสดงว่าขึ้นไปถึงจนถึงต้นน้ำอย่างดีนะแต่ของเราตอนนี้ก็โน่นถึงทุ่งจอนั่นแหละเนี่ยนะต้นนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยนะขณะนั้นพิภพของท้าวสกะเทวราชก็สำแดงอาการเร่าร้อนท้าวสกะพิจารณาเห็นทราบเหตุการณ์นั้นแล้วก็เลยคิดว่าพระมหาสัตว์เสด็จเข้าสู่หิมวันตประเทศพระองค์นี้ควรได้ที่เป็นที่ประทับจึงเรียกพระวิษณุกรรมเทพบุตรเทพมาสั่งว่าดูก่อนพ่อท่านจงไปสร้างอาสมในสถานที่เป็นรมณียสถานณเวิ้งเขาวงกตแล้วก็กลับมานะสั่งเช่นนี้แล้วก็ส่งพระวิษณุกรรมไปนะพระวิษณุกรรมก็รับเทวบัญชาว่าสาธุแล้วก็ลงจากเทวโลกไปในที่นั้นเนรมิตบรรณศาลาสองหลังโหฟังดูนะบรรณศาลานี่งามมากไหมก็ทำด้วยใบตองตึงเรานี่แหละจะไปอะไรกันบรรณแปลว่าใบไม้อะเนี่ยนะใช้ตองตึงใช้หญ้าคามุงแฝกนี่แหละไม่ได้พิจิตอะไรที่ไหนหรอกนี่เรียกบรรณศาลาเนี่ยนะคือปัณณะนี่แปลได้2 อย่างแปลว่าใบไม้ก็ได้แปลว่าหนังสือก็ได้เช่นบรรณารักษ์ก็ดูแลหนังสือนะถ้าบรรณศาลาก็ศาลาที่ทำด้วยใบไม้เสร็จแล้วก็เนรมิตที่จงกรม2แห่งที่อยู่กลางคืนที่อยู่กลางวันแล้วก็มีกอไม้อันวิจิตรไปด้วยดอกต่างๆและดงกล้วยในสถานที่นั้นๆแล้วก็ตกแต่งบรรพตเนี่ยนะคือตกแต่งบรรพชิตบริขารทั้งปวงจารึกอักษรไว้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งใคร่จะบวชก็จงใช้บริขารเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็ห้ามการเสียซึ่งเหล่าอมนุษย์เนี่ยนะไล่ผีที่ไม่ดีออกจากบริเวณนั้นให้หมดแล้วก็ไล่พวกหมูเนื้อหมูนกที่ส่งเสียงน่ากลัวเนี่ยนะให้ย้ายให้ไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดแล้วก็วางเทวดาดูแลป่าไว้เบ็ดเสร็จก็ไปเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินได้คนเดียวก็กำหนดว่าจักมีสถานที่อยู่ของพวกบรรพชิตก็ให้พระนางมัตสีและพระราชโอรสธิดาเนี่ยนะพักไว้ที่ทวารอาสมบทเนี่ยนะก็เอาวางไว้ข้างนอกก่อนพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่อาสมบททอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายก็ทราบว่าความที่ท้าวสักกะประทานให้ก็เข้าพระทัยว่าท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นเราแล้วก็เลยเปิดพระทวารบรรณศาลาเสด็จเข้าไปทรงเปลื้องพระแสงขันและพระแสงสอนทั้งพระภูษาเนี่ยนะก็เครื่องแต่งองค์กษัตริย์นะถอดออกหมดทั้งดาบทั้งธนูอะไรก็ถอดเก็บวางหมดแล้วก็นุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาคือบ่าเนี่ยนะกล่าวมนทนชดาแล้วก็ทรงถือเพศฤาษี
จับพระทานกรเสด็จออกจากบรรณศาลายังสิริแห่งบรรพชิตให้ตั้งขึ้นพร้อมเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขอย่างยิ่งนะมีความสุขเหลือเกินที่ได้บวชอย่างเงี้ยนะเรานี้ได้บรรพชาแล้วก็เสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมแล้วก็ไปลองจงกรมดูนะจงเดินกลับไปกลับมานั่นแหละแล้วก็เสด็จไปยังสำนักของพระราชโอรสธิดาและพระราชเทวีด้วยความสงบเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สำรวมระวังเต็มที่เลยนะฝ่ายพระนางมัตสีเทวีเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ก็หมอบลงที่พระบาทแห่งพระโพธิสัตว์แล้วก็กราบแล้วก็ร้องไห้ตามสูตรเนี่ยนะก็ร้องไห้ไปก็เขาก็มีอะไรก็มีอยู่เท่านี้ก็เรื่องก็มีนะไม่โสมนัสก็โทมนัสอ่ะก็สุขทุกข์คละเคล้ากันไปร้องแต่เจอดีหน่อยก็ดีใจไปเจอไม่ดีก็ร้องไห้ไปก็อยู่เท่านี้แหละก็มีอะไรเวทนาก็โทมนัสโสมนัสสลับคละเคล้ากันไปดีใจเสียใจก็มีอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ร้องไห้เข้าไปสู่อสมบทกับด้วยพระโพธิสัตว์แล้วก็ไปสู่บรรณศาลาของพระนางนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าหนังเสือบนพระอังสากล้ามนทนชดาทรงถือเพศเป็นตาดาบสินีตาปะสินีก็คือเป็นฤาษีผู้หญิงว่างั้นเถอะภายหลังให้พระโอรสธิดาเป็นดาบทกุมารดาบทสินีกุมารีเนี่ยนะก็เป็นฤาษีเด็กนะฤาษีเล็กๆกันนะแปลว่าลูกหลานฤาษีก็ได้กษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เวิ้งเขาแห่งคีรีวงกตเนี่ยนะก็คือมันคล้ายเป็นเวิ้งเขาเป็นหุบเขาหุบหนึ่งนะครั้งนั้นพระนางมัตสีทูลพระขอพรแก่พระเวสสันดรว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาผลไม้จงเสด็จอยู่ณบรรณศาลากับพระราชโอรสและพระราชธิดาหม่อมฉันจะนำพลาผลมาถวายก็จริงแล้วจะแสวงหาผลหมากรากไม้มาถวายเองอยู่ดูแลลูกอยู่นี่แหละว่างั้นบำเพ็ญบูชาไฟไปเถอะเนี่ยนะจำเดิมแต่นั้นมาพระนางก็นำพลาผลพลาบวกพละเนี่ยผลกับอะผลอะผลตัวนั้นแปลว่าผลใหญ่ๆก็คือผลไม้น้อยผลไม้ใหญ่นั่นเองก็ไปแสวงหาผลหมากรากไม้มาบำรุงปรนิบัติพระราชสามีและพระโอรสธิดาฝ่ายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ก็ขอพรกับพระนางมัตสีเหมือนกันว่าแน่พระนางมัตสีผู้เจริญจำเดิมแต่นี้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นบรรพชิตแล้วขึ้นชื่อว่าหญิงเนี่ยเป็นมนชินแก่พรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาสู่สำนักของฉันในเวลาที่ไม่สมควรพระนางก็รับว่าสาธุเนี่ยนะแม้เหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงในที่รัศมี3โยชน์นะ3โยชน์ก็เท่าไหร่48กิโลเมตรเนี่ยนะในรัศมี48กิโลเมตรเนี่ยนะได้เฉพาะซึ่งเมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี่ปกติดำรงอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยมากเพราะฉะนั้นสัตว์ในรัศมีบริเวณนั้นไม่มีการทะเลาะกันเลยนะมีแต่มีใจดีไม่เบียดเบียนกันอันที่จริงแล้วที่ใดก็ตามถ้าดำรงอยู่ด้วยเมตตาอย่างแท้จริงนะที่นั้นจะสงบร่มเย็นจริงๆอย่างมีพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นเอตทัคคะด้านเมตตาวิหารีเนี่ยนะก็ไม่มีบริเวณนั้นจะไม่มีการทะเลาะกันเด็ดขาดเนี่ยนะใจดีใจเย็นกันหมดเลยกันนะก็ด้วยอนุภาพของเมตตาพระนางมัตสีเทวีนี่ก็เสด็จอุทนาการเนี่ยนะก็ว่าลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้น้ำบ้วนพระโอษฐ์น้ำสงพระพักแล้วก็ถวายไม้สีฟันเนี่ยนะไม้ชำระฟันเนี่ยนะก็ไม้ชำระฟันก็เนี่ยยาวกว่านี้นิดนึงก็อันเท่านี้แหละเท่าดินสอนี่แหละยาวก็เท่าดินสอเนี่ยแหละมาเคี้ยว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 เนี่ยนะก็แล้วก็บ้วนปากขูดลิ้นเท่าหน่อยแค่นั้นแหละทีนี้ก็กวาดอาสมมาบทให้พระโอรสพระธิดาทั้งสองเนี่ยดำรงอยู่ในสำนักของพระชนกเนี่ยนะแล้วก็ถือเอากระเช้าเสียมแล้วก็ขอเสด็จเข้าไปสู่ป่าแสวงหามูลพลาผลในป่าให้เต็มกระเช้าเสด็จกลับจากป่าในเวลาเย็นแล้วก็เก็บพลาผลไว้ในบรรณฤาษีบรรณศาลาสงฆ์นะฮะให้พระโอรสธิดาสงฆ์ครั้งนั้น4กษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็นั่งเสวยพลาผลแทบทวารบรรณศาลาเขาจะหาแล้วก็จะมากินร่วมกันตอนกลางคืนนะฤาษีกลุ่มนี้ไม่ได้ถือศีล8เนี่ยนะก็แต่ว่าถือพรหมจรรย์นะศีล5ดีอ่ะแต่ไม่ได้ถึงกับศีล8อะไรเพราะว่ากินข้าวเย็นกันอยู่คืออาหารก็หาเช้าแต่จะมากินเย็นร่วมกันเนี่ยนะก็เรียกว่าฤาษีจำยอมนะก็ตั้งจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากบวชอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เข้าไล่มาก็มาอยู่อย่างนี้ก็แต่ว่าก็ถือศีลมีพรหมจรรย์เป็นที่5ก็ได้เนี่ยนะจะเรียกอย่างนี้ก็ได้
ครั้งนั้นพระนางมัสสีพาพระชาลีพระกัณหาชินาไปสู่บรรณศาลาเนี่ยนะก็คือลูกทั้งสองก็จะไปนอนกับแม่ทั้งหมดเนี่ยนะกษัตริย์ทั้งสี่ก็ประทับอยู่หน้าเวิ้งเขาวงกตสิ้น7เดือนโดยทำนองนี้แลด้วยประการชนีเนี่ยนะอันนี้กันนี้จบแล้วนะเรียกว่ากันไปถึงป่านี่จบพอดีวันนะประเวสนะกันเรียกว่าเพิ่งเข้าไปถึงป่าเองจับกันต่อไปก็คือกันว่าด้วยชูชกเอาเป็นว่าฟังกันชูชกอีกกันหนึ่งกันนะนะกันชูชกอีกหน่อยหนึ่งพระเอกของเราก็เข้ามาแล้วทีนี้ก็พูดถึงเมืองไอ้กลิงครัตอีกตามเดิมนะไอ้กลิงครัตก็คือเมืองฝนแรงอ่ะนะฝนแรงที่พูดถึงครั้งที่แล้วนั่นแหละครั้งนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกเป็นชาวบ้านพราหมณ์ชื่อว่าทนวิทะในกลิงครัตเที่ยวภิกขาจารย์ได้ทรัพย์ร้อยกหาปณะไปฝากไว้ที่สกุลพราหมณ์แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเพื่อประโยชน์แก่การแสวงหาทรัพย์อีกก็คือขอทานขอไปได้เยอะได้ตั้งร้อยกหาปณะก็ไปฝากเพื่อนไว้นะทีนี้เมื่อชูชกไปช้านานสกุลพราหมณ์นั้นก็ใช้กหาปณะเสียหมดเลยนะไม่เห็นมาไม่รู้เป็นตายร้ายดีหรือยังก็ไม่รู้ก็เลยใช้สตังค์หมดเกลี้ยงเลยภายหลังชูชกก็กลับมาทวงก็ไม่สามารถจะให้ทรัพย์นั้นได้ก็เลิกยกลูกสาวให้เลยชื่อนาง อมิตตาปนาให้กับชูชกเนี่ยนะก็เลยยกลูกสาวให้เป็นเมียเลยชูชกก็ได้พานางอมิตตาปนาเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านทุนวิทพรามขามในกลิงครัตนางอมิตตาปนาก็ปรนิบัติพรามนั้นโดยชอบแล้วว่าดูแลสามีเป็นอย่างดีครั้งนั้นพวกพราหมณ์หนุ่มๆเหล่าอื่นเห็นอาจารสมบัติของนางก็เลยคุกคามภรรยาของตนเนี่ยนะคือเมียชูชกนี่ทำไมมันดูแลผัวดีเหลือเกินไว้ทำไมเมียเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเมียเราที่ใช้เราทั้งกะปีว่างั้นเถอะก็เลยเดือดร้อนมากนางอมิตตาปนานี่ปฏิบัติพราหมณ์ชราโดยชอบพวกเจ้าทำไมประมาทต่อเราทั้งหลายเนี่ยนะคือปกติใช้ผัวตะบันเลยนะทีนี้เห็นอมิตตานางอมิตตาปนานี่ก็ดูแลชูชกเป็นอย่างดีพวกพัญญาพราหมณ์เหล่านั้นก็เลยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะยังนางอมิตตาปนานี้ให้หนีไปจากหมู่บ้านนี้คล้ายๆกับว่าแหมเจ้าตัวดีว่างั้นเถอะเลี้ยงสามีดีเหลือเกินฉันนี่ถูกผัวต่อว่าอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็เลยคิดอย่างนี้ก็ประชุมกันด่านางอมิตตาปนาที่ท่าน้ำเป็นต้นเจอกันที่ไหนเล่นงานนางอมิตตาปนาทุกทีพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกมีปกติอยู่ในกลิงครัตพัญญาสาวของพราหมณ์นั้นชื่อว่านางอมิตตาปนานางพราหมณีเหล่านั้นในหมู่บ้านนั้นไปตักน้ำที่ท่าน้ำเป็นประหนึ่งแตกตื่นกันมาประชุมกันกล่าวปริพาทด่านางอมิตตาปนาเนี่ยนะก็คือไม่อยากให้นางอมิตตาปนาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นดุลถ่วงใช้สามีไม่ค่อยสะดวกนะปกติก็พวกนี้ก็ปกติใช้สามีอยู่แล้วเจ้านี้มาปรนิบัติสามีดีแหมแสลงตาเหลือเกินถูกสามีล้อเลียนอยู่ทุกวันก็ต้องการจะไล่หนีจากบ้านจากเมืองนี้สักทีก็เลยบอกก็ไปด่ากระทบว่าแน่นางอมิตตาปนาพ่อแม่ของเจ้าเมื่อเจ้ายังเป็นสาวอยู่อย่างนี้ยังมอบตัวให้กับชายแก่ชูชกพราหมณ์แก่ได้ฟังกันก็ไปคล้ายๆว่าไปล้อเลียนนะพ่อแม่ก็ยังอยู่ทำไมไปยกให้ผัวแก่ได้ยังไงฟังกันพวกญาติของเจ้าผู้มอบตัวเจ้าให้แก่พราหมณ์แก่ทั้งที่เจ้ายังเป็นสาวอยู่อย่างนี้สงสัยเขาอยู่ในที่รับปรึกษากันถึงเรื่องไม่เป็นประโยชน์จึงทำเรื่องชั่วเรื่องลามกเรื่องไม่ยังใจให้เอิบอาบเจ้าอยู่กับผัวแก่ไม่ยังใจให้เอิบอาบเจ้าอยู่กับผัวแก่เจ้าตายเสียดีกว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ว่างั้นเถอะแปลว่าไปตายซะไปดีกว่ามีชีวิตอยู่กับผัวแก่ว่างั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายแก่ๆไปมีเมียสาวนี่ก็คิดให้มากๆหน่อยท่านบิดามารดาของเจ้าสงสัยจะหาชายอื่นให้เป็นผัวไม่ได้เป็นแน่จึงยกเจ้าเนี่ยนะซึ่งยังเป็นสาวอย่างนี้ให้แก่พราหมณ์แก่ยังก็ว่าหาลูกเขยให้ไม่ได้อย่างนั้นแหละเหมือนกันเจ้านี้คงจักบูชายันเอาไว้ไม่ดีในดีทีที่9สงสัยไม่ได้ทำการบูชาไฟเอาไว้เนี่ยนะคือสงสัยทำบุญมาไม่ดีอ่ะนะเจ้าคงจะด่าสมณะพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นบหูสูตรในโลกเป็นแน่จึงได้มาอยู่ในเรือนของพราหมณ์แก่ตั้งแต่ยังเป็นสาวอย่างนี้แล้วก็ล้อเลียนต่อไปว่าถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์ถูกแทงด้วยหอกก็ไม่เป็นทุกข์การที่เห็นผัวแก่นั่นแลเป็นความทุกข์ด้วยเป็นความร้ายกาจด้วยว่างั้นนะแสดงว่าทุกข์มากนะการเล่นหัวการรื่นรมการ
ย่อมไม่มีกับผัวแก่เขาว่างั้นโอ้ยจะไปเล่นกันสนุกได้ยังไงเขาว่างั้นการเจรจาปราศัยก็ไม่มีแม้การกระซิบกระซี้ก็ไม่งามเขาว่างั้นเมื่อใดผัวหนุ่มเมียสาวเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับเมื่อนั้นความเศร้าโศกทุกอย่างที่เสียดแทงหัวใจย่อมพินาศสิ้นไปเจ้ายังเป็นสาวรูปสวยพวกชายปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่เสียที่ตระกูลญาติเถิดคนแก่จะทำให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรนั่นนะก็ถูกเขาเสียดสีต่างๆนานานะโดยเฉพาะล้อว่าทำบุญมาไม่ดีเป็นแน่จึงได้ผัวแก่เช่นนี้ว่างั้น ที่นางอมิตตาปนาถูกเขาด่าเนี่ยนะถูกด่าจากพวกนางพราหมณีอย่างนี้แล้วก็ถือหม้อน้ำร้องไห้กลับไปยังเรือนชูชกก็ถามว่าร้องไห้ทำไมว่างั้นเมื่อจะแจ้งความนั้นแก่ชูชกกล่าวว่าข้าแต่พราหมณ์ฉันจะไม่ไปสู่แม่น้ำเพื่อตักน้ำมาให้ท่านข้าแต่พราหมณีทั้งหลายด่าบริพาทฉันเพราะเหตุท่านเป็นคนแก่นะก็บอกตรงๆเลยว่างั้นอธิบายว่าข้าแต่พราหมณีทั้งหลายด่าฉันเพราะท่านแก่เพราะฉะนั้นจำเดิมตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ไปสู่แม่น้ำตักน้ำมาให้ท่านแล้วชูชกก็กล่าวว่าแน่นางผู้เจริญเจ้าอย่าได้ทำการงานเพื่อฉันเลยอย่าตักน้ำมาเพื่อฉันเลยฉันจะตักน้ำเองเจ้าอย่าขัดเคืองเลยบอกเธอไม่ต้องโกรธนะเดี๋ยวฉันจะตักน้ำให้ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันนางอมิตตาปนาก็บอกว่าแน่พราหมณ์ฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวให้ตักน้ำเหมือนกันไม่ใช่ตระกูลฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะใช้ผัวให้ตักน้ำได้ยังไงท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจักไม่อยู่ในเรือนของท่านถ้าท่านจักไม่นำทาสหรือทาสีมาให้ฉันท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในสำนักของท่านเนี่ยนะสรุปแล้วต้องหาทาสมาช่วยงานนะถ้าไม่หามาจะจากแล้วนะชูชกก็บอกว่าแน่พราหมณีพื้นฐานศิลปะหรือสมบัติคือทรัพย์และข้าวเปลือกของฉันไม่มีฉันจะหาทาสทาสีมาเพื่อนางผู้เจริญได้แต่ไหนฉันจะบำรุงนางผู้เจริญเองแน่นางผู้เจริญเธออย่าขัดเคืองไปเลยบอกไม่ต้องโกรธนะเดี๋ยวจะดูแลให้มางั้นนางอมิตตาปนาเทวดาก็ดลใจทันทีกล่าวกับชูชกว่ามาเถิดท่านฉันจะบอกท่านตามที่ฉันได้ยินมาพระราชาเวสสันดร นั้นประทับอยู่ที่เขาวงกตดูก่อนพราหมณ์ท่านจงไปทูลขอทาสและทาสีกับพระองค์เมื่อท่านทูลขอแล้วพระองค์จะเป็นผู้ขัตติยชาติจักพระราชทานทาสและทาสีแก่ท่านไปขอลูกมาเถอะเดี๋ยวให้มาปรนิบัติรับใช้มาเป็นทาสชูชกก็บอกว่าฉันเป็นคนแก่ไม่มีกำลังหนทางก็ไกลไปก็แสนจะยากแน่นางผู้เจริญเจ้าอย่าคร่ำครวญไปเลยอย่าน้อยใจเลยฉันจะบำรุงนางผู้เจริญเองเจ้าอย่าขัดเคืองฉันเลยเนี่ยนะก็เอาอกเอาใจหน้าดูเลยทีนี้นางพราหมณีอมิตตาปนาก็บอกว่านะถากทางนิดๆว่าคนขลาดยังไม่ทันถึงสนามรบไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์ท่านยังไม่ทันได้ไปเลยก็ยอมแพ้ฉันนั้นเนี่ยนะบอกแหมบอกว่าได้ยังไงว่าแก่แล้วทางก็ไกลไปแสนยากแหมทำไมเรียกว่าใจเสาะจังเลยนะยังไม่ทันรบก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นดูก่อนพราหมณ์นะเงื่อนยื่นเรียกว่ายื่นคำขาดให้เลยท่านพราหมณ์ถ้าท่านไม่หาท่าและทาสีมาให้ฉันท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านเนี่ยนะยื่นคำขาดข้อหนึ่งแล้วนะบอกว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วนะว่างั้นเมื่อใดท่านเห็นฉันแต่งกายในงานมหรสพประกอบด้วยนักกษัตริย์หรือพิธีตามที่เคยมีเมื่อนั้นความทุกข์จักมีแก่ท่านเมื่อฉันรื่นรมกับด้วยชายอื่นๆความทุกข์ก็จักมีแก่ท่านเนี่ยนะก็ขู่ว่าจะมีชายคนอื่นแล้วนะถ้าไม่หาทาสมาให้เมื่อท่านผู้ชราแล้วพี่ไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอก็จะงอยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นงั้นนะใครมีเมียสาวก็ลำบากใจอย่างนี้แหละก็เลยบอกว่าเมื่อท่านไม่ยอมเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอท่าและทาสีมาฉันจะกระทำกรรมที่ท่านไม่ชอบใจนะสรุปว่าจะหาชายใหม่ชูชกได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจกลัวเลยเขาบอกว่าแต่นั้นชูชกพราหมณ์พอฟังก็ตกใจกลัวมากนะเสียอย่างอื่นไม่ว่าใช่ไหมตกอยู่ในอำนาจของนางอมิตตาปนาพราหมณีถูกกามราคะบีบคั้นก็เลยกล่าวกับนางว่าแน่นางพราหมณีเจ้าจงจัดเสบียงเดินทางเพื่อฉันนะบอกจัดเสบียงเลยว่างั้นนะสงครามครั้งนี้ไม่กลัวแล้วนะ
เพราะแน่นางพามณีจงจัดขนมที่ทำด้วยงาขนมที่ปรุงด้วยน้ำตาลขนมที่ทำเป็นก้อนด้วยน้ำผึ้งทั้งสัตว์ก้อนสัตว์ผงและข้าวเรียกว่าข้าวผอกนี่ไม่รู้เป็นยังไงข้าวผอกนะพอผึ้งสะพอผึ้งเอาอ่างกอไก่เนี่ยแล้วก็ข้าวผอกนะไม่รู้ข้าวเป็นยังไงแต่ว่าสัตว์ก้อนสัตว์ผงข้าวผอกแล้วก็จัดให้ดีฉันจักนำพี่น้องสองกุมารมาให้เป็นทาสกุมารและกุมารีทั้งสองนั้นจักไม่เกียจคร้านบำเรอปรนิบัติเจ้าตลอดคืนตลอดวันเนี่ยนะเนี่ยนะก็นะจัดเสบียงให้เลยเดี๋ยวจะไปขอมาให้นะเรื่องแค่นี้เองนะแม่บอกว่าจะมีชายอื่นแค่นั้นมีเรี่ยวมีแรงมาเลยนะความเป็นหนุ่มดูจะมีมามากขึ้นแล้วนางอมิตตาปนาก็รีบตระเตรียมเสบียงแล้วก็บอกแก่ชูชกพราหมณ์เนี่ยนะฝ่ายชูชกซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงเนี่ยนะซ่อมบ้านก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมก็จากนั้นก็ไปหาฟืนมาให้ตักน้ำมาไว้ในภาชนะในเรือนจนเต็มหมดนะดูแลไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ถือเพศเป็นดาบทบวชอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็สอนนางอมิตตาปนาว่าแน่นางผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเจ้าอย่าออกไปนอกบ้านเนี่ยนะห่วงมากเลยนะอย่าออกบ้านนะกลางคืนจงเป็นผู้ไม่ประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาสอนอย่างนี้แล้วก็สวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายบาปกระทำประทักษิณนางอมิตตาปนานะวนตั้งหลายรอบแม้กว่าจะเดินออกไปได้มีหน้านองไปด้วยน้ำตาร้องไห้แล้วก็จากไปเนี่ยนะทุกข์มากเลยนะดูจะทุกข์กับพระเวสสันดรไปอยู่ปลายซึ่งพระศาสดาตรัสว่าพระชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุ์พรหมทำกิจนี้เสร็จแล้วสวมรองเท้าแต่นั้นแกเรียกนางอมิตตาปนาผู้พันยามาพร่ำสั่งเสียกระทำประทักษิณภรรยาสมาทานวัดมีหน้านองด้วยน้ำตาหลีกไปสู่นครอันเจริญรุ่งเรืองของชาวซีพีเที่ยวแสวงหาทาสและทาสีชูชกนี้พอไปถึงนครนั้นคือไปถึงเมืองเชตุดรเนี่ยนะเห็นประชุมชนก็เลยถามว่าพระราชาเวสสันดรเนี่ยเสด็จไปไหนคือทีนี้มหาชนทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่ที่นั้นก็ได้ตอบกับพราหมณ์นั้นว่าดูก่อนพราหมณ์พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปเนี่ยนะอติทานังเนี่ยนะเพราะให้ทานมากเกินไปจึงถูกขับไล่จากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ที่ภูเขาวงกตดูก่อนพราหมณ์พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนพระสงฆ์ให้ทานมากไปจึงทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกตดังนั้นชนเหล่านั้นพูดกับชูชกว่าพวกแกเนี่ยทำลายพระราชาของพวกเราให้พินาศแล้วยังมายืนอยู่ที่นี้อีกกล่าวอย่างนี้แล้วก็ถือก้อนดินท่อนไม้เป็นต้นขับไล่ตาชูชกหนีไปเนี่ยนะเขารังเกียจมากพวกนี้แหละขอมากเกินไปพระราชาเลยถูกไล่หนีไปอยู่ป่าว่างั้นชูชกก็ถูกเทวดาเดินใจเดินไปเดินมาก็เลยเดินตรงไปเขาวงกตพอดีอะไรนะอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้นเนี่ยนะไม่รู้ว่าตุปัตตุเปงไงนะไปเจอทางไปเขาวงกตพอดีเลยฝ่ายชูชกถูกนางอมิตาปนาเตือนแล้วก็เป็นผู้ติดใจในการจึงประสบทุกข์นั้นมากไปในป่าเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤกมีแรดและเสือเหลืองเสพเนี่ยนะเสพอาศัยแกเนี่ยถือไม้เท้ามีสีเหมือนผลมะตูมเนี่ยนะก็สีผลมะตูมก็ไม้ไผ่แก่ๆหน่อยนะอีกทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าเข้าไปสู่ป่าใหญ่ซึ่งแกได้ฟังว่าพระเวสสันดรราชฤาษีผู้ประทานผลที่บุคคลปรารถนาประทับอยู่ทีนี้พอเดินป่าไปเรื่อยใช่ไหมสุนัขป่าก็ห้อมล้อมพรามนั่นเข้าสุนัขทีนี้ก็สุนัขของนายพรานเจตบุตรนะที่ดูแลป่าก็เลี้ยงหมาฝูงใหญ่มากเพราะฉะนั้นหมาฝูงนี้ก็เลยไปรุมล้อมตาพรามชูชกเข้าผู้เข้าไปในป่าแกก็หลงทางร้องให้หลีกไปไกลทางจากภูเขาวงกตจากนั้นแกผู้โลภในโภคะไม่มีความสำรวมเดินไปแล้วหลงทางที่จะไปสู่เขาวงกตถูกฝูงสุนัขล้อมเอาไว้นั่งบนต้นไม้ก็กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านะร้องไห้แล้วกันนี่นะหมดทางไปแล้วข้างล่างก็มาข้างบนก็ขึ้นต่อไปไหนไม่ได้แล้วก็เอาไงดีแล้วนะตกตอนนั้นนะสภาพแบบนั้นก็แย่เหมือนกันก็บอกว่าใครนะจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรพระราชบุตรผู้ประเสริฐผู้ทรงชำนะมัจฉริยะไม่ปราชัยอีกผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยแก่เรา
พระองค์เป็นที่พึ่งอาศัยของเหล่ายาจกเช่นกับธรณีดลเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เนี่ยนะแม้ชื่นชมพระโพธิสัตว์เหลือเกินว่าท่านนี่นะชนะความตนีหมดเลยพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับแผ่นดินเลยเหมือนกันเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ชมใหญ่เลยใครนะจะบอกข่าวว่าพระเวสสันดรผู้เปรียบเหมือนแม่ธรณีแก่เราได้พระองค์เป็นที่เข้าไปเฝ้าของเหล่ายาจกเหมือนทะเลเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำเนาะใหญ่ฉะนั้นบอกว่ายาจกนี่ก็หลั่งไหลไปหาพระเวสสันดรอ่ะนะ ใครนะจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรผู้เปรียบปานเหมือนสาครแก่เราพระองค์เป็นผู้ดังสระน้ำที่มีท่าอันงามลงดื่มได้ง่ายมีน้ำเย็นน่ารื่นรมดารดาษไปด้วยดอกบุญทริกบัวขาบประกอบด้วยละอองเกสรเนี่ยนะคร่ำครวญร้องหาพระเวสสันดรอย่างเดียวใช่ไหมทำไมอ่ะที่ร่ำจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากเจอพระเวสสันดรเท่าไหร่หรอกอยากได้ท่าแล้วจะได้กลับไปหานางอมิตตาปนาสักทีหนึ่งแค่นั้นแหละก็เลยร้องไปหน้าดูสงสารจะตันหามากนะคะซึ่งต้องลำบากค่ะช่วงๆเอาทำไมตันหาแล้วก็จะไปหาทำอะไรใช่ไหมถ้าว่าชูโชคนี่ก็นี่แหละว่าที่พระเทวทัตของเราแหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนั่นแหละก็พระเทวทัตของเรานั่นแหละนั้นก็ติดใจในนางจินจะมานวิกานี่แหละเนี่ยนางไอ้อมิตตาปนาก็คือนางจินจะมานวิกาที่ธรณีสูบนั่นแหละทั้งคู่สามีภรรยาคู่นี้ธรณีสูบทั้งคู่สมัยพุทธกาลน่ะนะแล้วก็บอกว่าใครนะจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรผู้เปรียบเหมือนสระน้ำแก่เราผู้เปรียบเหมือนกับต้นไทรใกล้ทางมีร่มเงารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนเนี่ยนะรู้คุณของพระเวสสันดรน่าดูเลยนะใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราได้พระองค์เปรียบเหมือนต้นไทรที่ใกล้ทางมีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่อาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยในเวลาร้อนใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราได้พระองค์นี้เป็นเปรียบเหมือนต้นมะม่วงใกล้ทางรื่นรมนะมีเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่อาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราได้พระองค์นี้เปรียบเหมือนต้นรังที่ใกล้ทางมีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครนะจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราพระองค์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้ทางมีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครน่าจะแจ้งข่าวของพระองค์ผู้ทรงคุณเห็นปานนั้นแก่เราเมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่พร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้บุคคลใดบอกว่าข้าพเจ้ารู้ข่าวบุคคลนั้นชื่อว่ายังความร่าเริงให้เกิดแก่เราอันหนึ่งเมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่พร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้บุคคลใดบอกข่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักราชนิวาสสถานของพระเวสสันดรบุคคลนั้นพึงประสบบุญไม่ใช่น้อยเนี่ยนะด้วยคำบอกเล่าคำเดียวนะว่าแม่เทศอันนี้สงเบ็ดเสร็จนะใครบอกคำเดียวแค่นั้นเขาจะได้บุญอย่างมากเลยนะถ้าบอกเราถึงที่ของพระเวสสันดรอยู่ได้พระเทวทัตเนี่ยนะหรือชูชกก็คือพระเทวทัตนะที่ร้องให้บนต้นไม้แบบนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยนะมีบางชาติเช่นชาติที่เป็นกะปิชาดกมหากะปิชาดกเนี่ยนะเขาก็เป็นนายพรานเข้าไปในป่าแล้วก็หลงทางเนี่ยนะก็ตกอยู่ในพุ่มไม้ในเหวก็ไปร้องให้อยู่ในป่าชาตินั้นพระโพธิสัตว์เป็นลิงก็ไปช่วยออกมาก็พอช่วยออกมาเสร็จก็เอาก้อนหินทุบหัวลิงโป๊กใหญ่เลยนะก็เจ้านี้แหละก็ร้องคล้ายๆแบบนี้แหละพอมาชาตินี้ก็ร้องอีกเนี่ยนะสูตรเดิมๆนี่แหละก็ร้องให้อยู่ในป่าใหญ่อ่ะนะทีนี้นายพรานเจตบุตรเป็นพรานล่าเนื้อที่เหล่าพญาเจตราชตั้งไว้เพื่อรักษาพระเวสสันดรเนี่ยเที่ยวไปในป่าได้ยินเสียงคร่ำครวญของชูชกนั้นก็เลยคิดว่าพรามนี้ย่อมคร่ำครวญอยากจะพบพระเวสสันดรเนี่ยนะแต่แกคงไม่ได้มาตามธรรมดาคงจะต้องมาขอพระมัทรีหรือพระโอรสธิดาสงสัยถ้าไม่ขอเมียก็มาขอลูกละงานนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าแกเสียในป่านี่แหละคิดอย่างนี้แล้วก็ไปใกล้ชูชกกล่าวว่าตาพรามข้าจะไม่ให้ชีวิตแกกล่าวอย่างนี้แล้วก็ยกหน้าไม้ขึ้นขู่จะยิงทันทีเลยนะเตรียมขู่จะยิงที่เล่าว่าพรานผู้เที่ยวไปอยู่ในป่าชื่อว่าเจตบุตรกล่าวแก่ชูชกว่าแน่พรามพระเวสสันดรบรมกษัตริย์ถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ณภูเขาวงกตแน่พรามเ
พระเวสสันดรบรมมรรคโพธิสัตว์ถูกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปเนี่ยนะทุกคนก็จะใช้คำนี้หมดเลยนะอติทานังเนี่ยคือให้ทานมากเกินไปแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะมีแต่คนที่ไม่ได้ให้อ่ะพูดเนี่ยนะหวังนี่ให้เกินแล้วนะจริงคนให้เขาไม่ได้เสียใจอะไรสักอย่างหรอกแต่คนไม่ได้ให้จะเดือดร้อนมากนะแม้ถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกตแหนพราหมณ์พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ถูกพวกแกเบียดเบียนพระทรงให้ทานมากไปจนต้องพาพระโอรสธิดาและมเหสีไปประทับอยู่ณเขาวงกตแกเนี่ยเป็นคนมีปัญญาสามทำสิ่งไม่ใช่กิจมาจากรัฐสู่ป่าแสวงหาพระราชบุตรดุดนกยางหาปลาว่างั้นแหมก็ด่าเจ็บเลยนะว่าเหมือนพวกนกหาปลานั่นแหละว่างั้นแน่พราหมณ์ข้าจักไม่ให้ชีวิตแกนะในที่นี้เพราะลูกศรอันนี้ข้ายิงไปแล้วจักดื่มโลหิตของแกเนี่ยนะแน่พราหมณ์ข้าจะตักเอาหัวใจของแกเชือดเอาหัวใจพร้อมทั้งไส้พุงแล้วก็จักบูชาปันถะสกุลยันพร้อมด้วยเนื้อของแกเนี่ยนะจะฆ่าแกแล้วเอาเนื้อไปบูชาเทวดาเฝ้าทางเหมือนกันแน่ตาพราหมณ์ข้าจะเฉือนหัวใจของแกพร้อมทั้งเนื้อมันข้นและเยื่อในสมองของแกบูชายันแน่พราหมณ์ข้าจักบูชาบวงสรวงด้วยเนื้อของแกจักไม่ให้แกนำพระราชเทวีพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรเวสสันดรไปเนี่ยนะเขารักพระเวสสันดรมากเขาหวงมากนะเดี๋ยวใครจะไปขอเดือดร้อนอีกเสร็จแล้วฝ่ายชูชกพอฟังคำของเจตบุตรก็กลัวภัยก็เลยมุสาวาททันทีเลยนะพอกลัวจะตายแล้วนี่ทำไงได้ถ้าบอกตรงๆว่าจะมาขอทาสก็งานนี้ตายแง่ๆเลยนะชูชกนี่แกเก่งนะแกบอกดูก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณทูตไม่ควรฆ่าเจ้าจงฟังข้าก่อนเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายไม่ฆ่าทูตนี้เป็นธรรมเนียมเก่าอย่างนั้นนะบอกเลยฉันเป็นทูตนะนะนะปฏิภาณกันน่าดูเลยนะไหนได้มุสาวาทนี่แหละก็ประกาศเลยว่าชาวซีพีทั้งปวงเนี่ยหายเคืองแล้วชาวบ้านก็เลิกโกรธแล้วพระชนกก็ปรารถนาจะพบพระเวสสันดรทั้งพระชนนีของเท้าเธอก็ถอยกำลังเหมือนกันเถอะแม่นี่ก็หนักเต็มทีแล้วเหมือนกันป่วยด้วยไม่ค่อยสบายต่างหากเหมือนกันพระเนตรทั้งสองก็เสื่อมโทรมโดยการไม่นานเนี่ยนะบอกแหมพูดเลยว่าพระนางพุสดีเนี่ยป่วยมากตาก็เสื่อมเต็มทีแล้วร้องไห้แล้วตาบวมหมดเลยก็ว่าไปดูก่อนเจตบุตรข้าเป็นอันพระราชาพระราชินีเนี่ยส่งมาเป็นทูตเจ้าจงฟังข้าก่อนข้าจักเชิญพระเวสสันดรราชโอรสกลับถ้าเจ้ารู้จงบอกเห็นทางแก่เราอ่ะนะก็บอกแล้วหลอกว่าเป็นทูตเลยเพราะนั้นพอนายพรานเจตบุตรพอฟังก็ปลื้มเลยนะดีใจคิดว่าโอ้ได้ยินว่าบัดนี้พราหมณ์เนี่ยจะมาเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับก็เลยผูกสุนัขทั้งหลายไว้ให้อยู่ส่วนข้างหนึ่งให้ชูชกลงมาจากต้นไม้นั่งบนที่ลาดกิ่งไม้ให้โภชนาหารก็ทำปฏิสันฐานกล่าวว่าข้าแต่ตาพราหมณ์ตานี้เป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งจะให้ขาเนื้อย่างเป็นบรรณาการแก่ตาแล้วก็จักบอกประเทศที่พระเวสสันดรผู้ประทานความประสงค์ประทับอยู่แก่ตาว่างั้นเพราะฉะนั้นก็จะห่อเสบียงจะบอกทางให้เบ็ดเสร็จหมดแล้วว่างั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าชูชกกันนะก็จบด้วยประการฉะนี้ว่างั้นเพราะฉะนั้นส่วนว่าชูชกจะบอกทางยังไงก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะอันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาท่านผู้